สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มถูกรถชนเคยสัญญาเอาไว้ถ้ามีชีวิตรอดผมจะบวชล่าสุดได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่และทีมกู้ภัยที่ช่วยชีวิตจากกรณีน้องเจมส์ประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยขณะนั้นทีมกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาท่าโรงช้างกู้ชีพกู้ภัยท่าโรงช้างได้เข้าช่วยเหลือซึ่งน้องฟิล์มเป็นคนทำ CPR ช่วยน้องเจมส์ฟื้นขึ้นมาและนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยตอนนั้นคุณแม่ของน้องเจมส์ได้โพสต์ตามหากู้ภัยใจหล่อจนตามหาตัวจนเจอและได้กล่าวขอบคุณล่าสุดน้องเจมส์ที่รอดชีวิตในอุบัติเหตุดังกล่าวได้เข้าพิธีอุปสมบทที่บ้านในจังหวัดระนองพร้อมกับเชิญทีมกู้ภัยไปร่วมงานโดยคุณแม่ของน้องเจมส์เปิดเผยกับทีมเพจหนกระแสว่าน้องเจมส์ตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่และต้องการบวชอุทิศให้กับน้องฟิล์มซึ่งเขาเคยพูดไว้ตอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลว่าตั้งใจจะบวชให้คนที่ช่วยชีวิตเขาโดยพิธีทำแบบเรียบง่ายที่วัดเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาครอบครัวได้เชิญทีมกู้ภัยและน้องฟิล์มมาร่วมงานซึ่งทางทีมก็ตอบรับพร้อมกับอนุโมทนาบุญในการบวชครั้งนี้ของน้องเจมส์ด้วยตอนนี้ครอบครัวยังรู้สึกขอบคุณน้องฟิล์มและทีมกู้ภัยตลอดที่ทำให้ลูกชายของตนรอดชีวิตมาได้จนสามารถบวชได้ในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ